กรุณาขยับรถด้วยครับผมท่านใดที่จอดรถไว้หน้าโรงเรียนนะครับขอความกรุณาขยับรถด้วยนะครับThank you.
Thank you.
นตรีใหม่นะครับลองฟังดูครับที่พระจารย์รองเท้าครับก็ทั้งธรรมธรรมเนียมประจำปีวันพ่อ
ส่วนในวันนี้รูปแบบวงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เรานำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9เนี่ยมาเล่นนะครับเพลงส่วนมากของรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์มาเล่นก็จะเป็นแก๊สส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดวงเนี่ยให้เป็นวงพิเศษซึ่งอย่างเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าปกติเราจะนั่งเรียนเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ดูถ้าเด็กๆยืนให้ดูว่าวงบิ๊กแบนด์เนี่ยมีเครื่องดนตรีชุดไหนบ้างอ่านเรียนพูดบิ๊กแบนด์อาจจะเรียกว่าบิ๊กแบนด์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียกแก๊สแบนด์ก็ได้แต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากๆอาจจะคุ้นชินตากับวงสุนทราภรณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นวงหลังครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือเครื่องลมที่อยู่ในวงดุริยางค์ปกตินะครับถ้าสลับกันยืนสลับกันนั่งยืนขึ้นก็จะมีเครื่องดนตรีอีกส่วนนึงนะครับจริงๆเราก็ได้ทำหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าในวิทยาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะแซกโซโฟนทรัมเป็ตทรอมโบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลีลาของเพลงจะมี2ลักษณะนะครับและโน้ตเพลงที่เราได้รับมาในการบรรเลงก็เป็นโน้ตสำหรับนักดนตรีอาชีพนะครับแต่บังเอิญว่าเด็กๆเราก็เป็นนักดนตรีกิจกรรมสมัครเล่นก็ได้ทำการฝึกซ้อมเป็นประมาณ2เดือนนะครับก็อาจจะมีข้อหรือที่บุกหน่อยตามภาษาคือสมัครเล่นครับนั่งลงได้ขอบคุณมากขออธิบายนิดหนึ่งว่ากิจกรรมดนตรีของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะมีวงโยธวาทิตย์แต่ปัจจุบันเราเรียกเป็นวงดุริยางค์ได้นะครับวงดุริยางค์เครื่องลมก็จะทำวิธีการคือรับเฉพาะเด็กที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับไม่อยู่ในหลักสูตรนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีกระบวนการการผลิตนักดนตรีเนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนก็คือเด็กฝึกหัดนะครับจะใช้เวลาฝึกเด็กเนี่ยแต่ละคนเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราจะใช้เวลาฝึกประมาณ2ปีนะครับถึงจะเข้ามานั่งเล่นกับพี่ๆเพื่อนๆได้นักเรียนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยขณะนี้ประสบการณ์การเล่น3ปีขึ้นไปถึง10ปีนะครับเราให้ดูเล่นๆม.6 ปีขึ้นครับ10ปีที่อยู่กับวง10ปีนะอันนี้เป็นหัวหน้าวงนะครับแล้วก็อยู่กับเราตั้งแต่ป.3 ปีนี้ก็จบการศึกษาแล้วครับเป็นนักเรียนที่เรียนตั้งแต่อนุบาลจบป.6 นะครับทำได้ชั้นสูงมากเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเกเรนะครับจนตอนนี้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงนะครับเราตรงนี้ก็ใช้นะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ดูแลลูกทีเป็นตัวสำรองจากครูคือผมเนี่ยเมื่อผมสั่งงานไปเขาก็จะทำหน้าที่ดูแลลูกทีน้องๆเพื่อนๆนะครับม.4ครับเด็กขึ้นอันนี้ก็ประมาณสัก7ปีนะครับ7ปีม.3เด็กขึ้น6ปีม.2เด็กขึ้น5ปีม.1เด็กขึ้น4ปีนะครับอันนี้คือประสบการณ์การฝึกซ้อมของเราทั้งหมดนะครับต่างนั่งลงครับขอบคุณมากในส่วนของนักเรียนไทยครูไปเวิร์สครูก็เป็นกิจกรรมพิเศษเข้าหลักสูตรกันนะครับแต่มีเรื่องที่น่าดีใจนิดหนึ่งในปีการศึกษานี้เนี่ยรวมทั้งปีการศึกษาถัดไปนะครับเราเรียนเห็นเรื่องความสำคัญของเรื่องดนตรีสำหรับเด็กทั้งโรงเรียนได้มากขึ้นทางเซอร์นะครับก็ได้เชิญวิทยากรมาอบรมนะครับก็ให้ความสำคัญของเรื่องดนตรีซึ่งเป็นวิชารองเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นดังนั้นเซอร์ก็เลยตัดสินใจเพิ่มแนวทางดนตรีให้คู่กับระดับชั้นเรียนนะครับขณะนี้ถ้าเป็นอนุบาลเราสร้างห้องดนตรีสำหรับเด็กครับอยู่ทางตึกทางด้านในอนุบาลเป็นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กเล็กทั้งหมดก็ลงทุนไปประมาณสักครึ่งล้านได้ประมาณนี้ครับก็สำหรับเด็กอนุบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดี
ส่วนชั้นประถมต้น1 2 3เราก็บรรจุเครื่องเมโลเดียเข้าไปเพื่อให้เด็กฝึกทักษะในการสัมผัสเสียงโดยการกดเครื่องดนตรีและได้ยินเสียงนะครับส่วนเมื่อภาคเรียนที่แล้วเราก็ปีการศึกษาที่แล้วเราก็พัฒนาห้องคีย์บอร์ดที่มาใหม่ก็ลงทุนไปมากเลยทีเดียวสำหรับชั้นม.ขอโทษครับชั้นประถมปีที่4ปี5ปี6เรามีห้องคีย์บอร์ดใหม่ก็คือการศึกษาที่ผ่านมานะครับแล้วที่น่าดีใจเป็นอีกในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มแนวทางดนตรีให้กับผู้เรียนมัธยมศึกษาใน2สายครับก็คือจะมีทางเลือกเพิ่มคือ1เครื่องสายไวโอลินนะครับตอนนี้เราก็วางหลักสูตรแผนการไว้ให้สำหรับมัธยม2สายไว้รวมทั้งเพิ่มวงดนตรีไฟฟ้านะครับก็คือลักษณะแบบนี้เข้าไปให้เด็กมัธยมปลายได้เลือกเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นดนตรีในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราเติมเต็มให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนหมดนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อจะทำให้มันทั่วถึงเข้าถึงเด็กๆทุกๆคนนะครับแต่ที่เราเห็นการแสดงครั้งนี้จะแตกต่างกับหลักสูตรที่มีก็คือเด็กดนตรีไทยก็จะซ้อมนอกเวลาเรียนนะครับเด็กวงดุริยางค์ครั้งนี้ก็จะซ้อมนอกเวลาแผนการทำงานของเราก็ซ้อมเฉพาะเช้ากลางวันเย็นเราไม่มีซ้อมนะครับนอกจากเด็กๆที่จะสะดวกซ้อมวันเสาร์ก็ไม่มีซ้อมเราจะซ้อมแค่เช้าก่อนเข้าเรียนแล้วก็พักกลางวันเพื่อเตรียมร่างนะครับเราจะใช้วิธีการซ้อมทีละน้อยแต่ใช้เวลา2ปีในการฝึกนะครับเราจะไม่ได้ซ้อมเข้มข้นเหมือนในอดีตว่าซ้อมทุกวันทุกเย็นหลังเลิกเรียนการได้รับเด็กมันจะเหนื่อยมากครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราปรับวิธีการให้เข้ากับสภาพสังคมลดติดว่าแต่ละคนกลับถึงบ้านก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้สอนนะครับสอนเฉพาะการศึกษาหากผู้ปกครองสนใจก็ให้ดูทางด้านไปติดต่อไปสมัครได้ที่ห้องดูอย่างครับส่วนในปัจจุบันที่เราเห็นวันนี้มาเพียง40กว่าชีวิตนะครับแต่ปัจจุบันเรามีสมาชิกเฉพาะนักเรียนปริญญาข้างหลังเนี่ย134คนนะครับเป็นเด็กฝึกหัด60กว่าคนแล้วก็เป็นผู้เล่นไปแล้ว40แต่วันนี้ตัดเด็กผู้เล่นไปออก30เพราะว่าเราจะเล่นเด็กที่มีความยากนะครับเราก็เลยตัดคอนไปก่อนโอเคครับประมาณนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยครับดนตรีศึกษาในหลักสูตรสำหรับปีการศึกษาหน้านะครับก็หวังว่าน่าจะมีความสนุกสนานกับเด็กๆในปีการศึกษาหน้านะครับก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงเนี่ยผมขอส่งเพลงวอร์มอัพให้นักดนตรีสักนิดหนึ่งแล้วกันครับก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ความดีใหม่และให้ฟังเป็นการวอร์มเพลงครับนะครับจะรอให้เพลงความดีใหม่ครับคุณแม่นั่งนี่ได้ไหมอ่ะไม่รู้ครับI'm not afraid to die.
ราะฉะนั้นที่บอกว่าที่ท่านนั่งจอยเลยก็เสียสละที่นำบอกผู้ใหญ่ของท่านก็เดี๋ยวขออนุญาตไปจับไปมอบรางวัลไปมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่อยู่ในงานนี้สักนิดนึงครับเดี๋ยวรอปล่อยใจรอการแสดงชุดต่อไปสักครู่นะครับผู้ปล่อยใจรอแป๊บเดียวครับโอ้โหชุดนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าเสียงปรบมือไม่อยากรอไม่แสดงนะครับบอกก่อนนะครับเพลงมาเลย
ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตส่วนประการที่สองคือความแน่นอนของชีวิตที่มนุษย์ได้ผ่านมาเช่นโรคภัยไข้เจ็บความชราความตายโดยการสิ้นสุดของชีวิตหรือการสิ้นสุดของแสงชีวิตขอเชิญชมการแสดงจินตนาการประกอบเพลงโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบการขับร้องภาษาสีในบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนครับ
ตาขาดปัญญาต้นจากใจ
คุณ